เลยใช่ไหมถึงเปิดใช้ค่ะNo signal. คือมอสกำลังนั่งพินิจพิเคราะห์นะคะว่าเนี่ยมันใช่ต้นฝิ่นหรือเปล่าแล้วเนี่ยใช่ดอกฝิ่นหรือเปล่าเพื่อนๆว่ายังไงคะใช่ป่ะตอนนี้มอสอยู่ที่ Redondo Beach นะคะ Los Angeles ค่ะตอนนี้ชายหาดใน Los Angeles เปิดแล้วนะคะจริงๆข้างหลังมอสเนี่ยมันมีป้ายเขียนไว้นะคะว่าตอนนี้ชายหาดเปิดแล้วไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะเห็นหรือเปล่าอยากจะบอกว่าลมแรงมากนะคะวันนี้ที่เขาเขียนบอกไว้ก็คือว่าสิ่งที่เขาอนุญาตนะคะก็คือให้ทุกคนอ่ะสามารถไปว่ายน้ำได้เล่นเซิร์ฟได้วิ่งเล่นได้เดินได้นะคะแต่ขอให้รักษาระยะห่างนะคะสิ่งที่เขาไม่อนุญาตเนี่ยนะคะเห็นไหมว่าไม่อนุญาตให้แบบมาเป็นกลุ่มไม่ให้เล่นกิจกรรมที่เป็นก็คือไม่ให้เล่นกิจกรรมที่เป็นกลุ่มนะคะอย่างวอลเลย์บอลแล้วก็ไม่ให้อาบแดดแล้วก็ไม่ให้เอาเก้าอี้มานั่งนะคะวันนี้ก็เลยจะไม่มีภาพคนอาบแดดนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตปกติมีเทยเที่ยวไทยใช่ไหมวันนี้เราเป็นเทยเที่ยวเลยในแอลเลเนี่ยนะคะเขายังบังคับมีคำสั่งให้ใส่หน้ากากนะคะก็คือมาทะเลเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนน่ะใส่แมสก์แล้วก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบอ่ะไม่ต้องใส่คือตรงนี้นะคะเป็นเส้นปั่นจักรยานคือตอนนี้ทางการเขาก็ไม่อนุญาตให้ปั่นจักรยานได้นะคะ Redondo Beach เนี่ยนะคะก็เป็นชายหาดที่อยู่ทางตอนใต้ของ Los Angeles หลังจากที่ปิดมาเกือบ2เดือนชายหาดสะอาดมากเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าไม่ให้คนแบบมานอนมานั่งมาอะไรแล้วก็เหมือนเขาแบบว่าทำความสะอาดด้วยแล้วก็ปกตินะคะตรงนี้มันจะมีแบบเน็ตแบบว่าให้เล่นวอลเลย์บอลตอนนี้เขาก็ไม่มีเอาออกไปนะคะคือน้องเซตบังอยู่เฮ้ hey! อยู่บัง คือตรงนี้เห็นไหมคะปกติก็จะแบบว่าคนเขาจะมาเล่นกิจกรรมวอลเลย์บอลคือตอนนี้กิจกรรมอะไรที่เป็นกลุ่มก็คืองดนะคะเมื่อกี้เขาแบบเซย์ไฮกับเราด้วยนะคะพี่ตำรวจเขาก็มาดูแลความปลอดภัยนะสำหรับคนที่มาตรงนี้นะคะเป็นเพียร์นะคะเขาบอกว่าปิดนะคะก็คือท่าเรือของ Redondo Beach เนี่ยคือปิดและปกติที่นี่นะคะที่ขึ้นชื่อเลยก็คือเขามีอาหารทะเลสดๆขายค่ะจะเป็นร้านที่อยู่ทางขวามือมอสนะคะชื่อร้าน Quality Seafood ถึงแม้ว่าชายหาดจะเปิดร้านอาหารก็ยังให้แค่ทูโกหรือว่าแค่สั่งกลับบ้านเท่านั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีอาหารทะเลสดๆแบบว่าให้เราชี้เลือกเลยนะคะแล้วก็จะมานั่งกินกันตรงนี้ปกติคนจะเยอะมากเลยมีคนเข้ามาต่อแถวมาซื้อมากินอาหารทะเลกันนะคะอาหารทะเลนี่ใครๆก็ชอบเนาะมอสชอบมากเลยเนี่ยปกติเขาจะมีตู้โชว์ปูตรงนี้คือมอสตั้งใจจะมาซื้อปูนึกออกไหมปกติเขาจะมีแบบปูเป็นๆอะวางไว้ให้เราเลือกเลยแต่ว่า
เมื่อกี้ในตู้ก็ไม่มีนะคะเขาก็จะมีอาหารขายก็จริงแต่เป็นแบบไม่ใช่แบบปูสดๆอ่ะผิดหวังมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปดูมุมอื่นกันบ้างเนาะก็เป็นชายหาดที่อยู่ใกล้ๆกับ Redondo Beach นะคะที่เนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมอันนี้เป็นทางเดินนะคะเลาะริมแบบชายหาดเลยแล้วก็จะมีบ้านคนที่เขาแบบว่าแบบหรูๆทั้งนั้นเลยนะคะทางเดินก็เป็นคอนกรีตปูไว้เลยเห็นไหมคะที่เราเดินลงมามันเหมือนเป็นแบบว่าเนินเขานะคะแบบว่าเดินลงๆมาแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นชายหาดเลยส่วนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นท่าเรือของแมนฮัตตันบีชนะคะก็ปิดเหมือนกันค่ะ Take off Go home. Go home. Go home. มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นมาประมาณ 2-3% นะคะผู้ติดเชื้อส่วนในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อในเมืองไทยนะคะก็เห็นว่าเป็นศูนย์นะคะมอสก็ดีใจด้วยนะคะส่วนในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2-3% คนไปตรวจเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ใครก็ได้สามารถเข้าไปตรวจคือในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีประชากร40ล้านคนใช่ไหมคะที่มอสเคยบอกไปตอนนี้มีคนไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 น่ะ1ล้านกว่าคนแล้วนะคะแล้วก็พบว่าผู้ชายอ่ะมีเปอร์เซ็นต์ติดเชื้อมากกว่าผู้หญิงก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าทางการเนี่ยเขาจะได้มีข้อมูลนะคะว่าประชากรในรัฐของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงจะได้มีมาตรการหรือว่าระบบอะไรเนี่ยออกมานะคะเพื่อจะได้รับมือกับเชื้อโควิด-19 ในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยนะคะก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ 30,000 กว่าคนนะคะคือหลายคนก็สงสัยนะคะว่าอ้าวทำไมลอสแอนเจลิสถึงให้เปิดชายหาดล่ะทั้งที่ยอดผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ค่ะทางลอสแอนเจลิสเนี่ยเขามีกำหนดเปิดเมืองนะคะทั้งหมดอ่ะวันที่15พฤษภาคมแต่ว่าตอนนี้ทางลอสแอนเจลิสเนี่ยเขายังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะให้เปิดเมืองเมื่อไหร่แต่เขาจะเปิดเป็นเฟสไปนะคะตอนนี้กำลังเปิดเฟส2อยู่นะคะก็คืออนุญาตให้ร้านค้าขายปลีกอย่างพวกร้านหนังสือร้านขายเสื้อผ้าร้านขายอุปกรณ์กีฬาแบบว่าไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเปิดได้นะคะส่วนพวกร้านตัดผมอันนั้นก็อยู่ในเฟส3นะคะถัดไปคือตอนนี้เขาก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะมอสว่าตอนนี้เขาอาจจะลองดูก่อนนะว่าหลังจากที่เปิดชายหาดหรือว่าลองเปิดเฟส2เนี่ย2อาทิตย์เนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้แต่พร้อมปฏิบัติตามที่ทางการเขา
งมานะคะเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นนะคะเราต้องรอดค่ะ